อาจารย์ลินครับผมขออนุญาตถ่ายทอดนะครับเป็นประโยคความเดียวซึ่งประโยคความเดียวในกรณีนี้เนี่ยมันต้องประกอบด้วยประธานนะครับประธานแล้วก็กริยากรรมนี่แหละเป็นประโยคความเดียวประธานกริยากรรมซึ่งตัวประธานของประโยคนี่จะเป็นคำนามก็ได้นะครับหรือจะเป็นคำสรรพนามก็ได้คำสรรพนามก็อย่างเช่น I you we they he she it นะครับถ้าเป็นคำนามอย่างเช่นมิสเตอร์ทอมอย่างเงี้ยมิสอะไรทั้งอย่างหนึ่งมิสเจนอะไรเงี้ยก็เป็นคำนามก็ได้เป็นนามเฉพาะที่เราเรียนจำได้ไหมเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อคนนะครับหรือเป็นสรรพนามก็ได้ I you they he she it สามารถเป็น subject เป็นประธานผู้ทำกริยาซึ่งกริยาในที่นี้ของประโยคความเดียวกริยาสามารถแบ่งเป็นอันแรกคือ action verb อย่าเพิ่งงงนะ action verb เป็นกริยาที่เป็นการกระทำ action verb ทีนี้ action verb เนี่ยอย่างเช่นกินอย่างเช่นเดินวิ่งไอ้พวกเนี้ยถือว่าเป็น action เป็นการกระทำใช่ไหมทีนี้ action verb จะแบ่งออกเป็น2แบบแต่นี้ไม่ต้องจำก็ได้นะครับคือแบบให้รู้ไว้แบบแรกคือ intransitive verb คือกริยาที่ไม่ต้องการกรรมอันที่สอง transitive verb คือกริยาที่ต้องการกรรม อย่างเช่น I walk ฉันเดินนะครับ I run ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องการกรรมก็ได้หรือมีกรรมก็ได้แต่ถ้าเผื่อบอกว่า I teach English ผมสอนภาษาอังกฤษคำว่าสอนมันต้องมีกรรมรองรับถูกไหมดังนั้นกริยาที่เป็น action verb ก็ต้องมีทั้งกรรมรองรับและไม่ต้องการกรรมรองรับก็ได้แล้วแต่หรือกริยาบางตัวสามารถมีกรรมหรือไม่มีกรรมก็ได้ไม่งงนะแอคชั่นเวิร์บคำว่าแอคชั่นเวิร์บไม่งงนะต่อไปออกซิลิลี่เวิร์บที่เราเรียนกันจำได้ไหมกริยาช่วยหรือโมเดลเวิร์บนั่นเองนะครับอาจารย์ลินโมเดลเวิร์บคือกริยาช่วยช่วยให้เทนสมบูรณ์ช่วยเช่นสมบูรณ์อย่างเช่น I am going am ก็ถือว่าเป็นกริยาแท้ I am ถือว่าเป็นกริยาช่วย going ถือว่าเป็นกริยาแท้ I am going ทำให้เป็นรูป continuous tense ใช่ไหมอย่างเช่น I have eaten คำว่า have ถือว่าเป็นกริยาช่วย eaten ถือว่าเป็นกริยาแท้คำว่า have บวกลบช่องที่3เป็นรูป perfect tense นะครับอันนี้คือ auxiliary verb ทำให้ tense สมบูรณ์อันที่สองมันทำให้ประโยคคำถามกับปฏิเสธสมบูรณ์แบบอย่างเช่น I go ก็เป็น I do not go คำว่า do not ก็เป็นกริยาช่วยทำให้เกิดปฏิเสธหรือคำว่า do you go เอา do มาวางไว้หน้าประโยค do ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกริยาช่วยทำให้เกิดเป็นประโยคคำถามนั่นเองนะครับแล้วก็กริยาช่วยเนี่ยมันทำให้ความหมายของรูปกริยาเนี่ยมันขยายตามสื่อตามความต้องการของเราสามารถสื่อสารอย่างเช่น I can swim เห็นไหมเราสื่อจริงๆเราบอกว่า I swim ก็ได้ผมว่ายน้ำไม่เฉยก็ได้แต่ผมบอกว่าผมสามารถว่ายน้ำได้แล้วใส่ can เข้าไปหน้า swim ทำให้ความหมายในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารเนี่ยมันมีรายละเอียดได้มากขึ้นก็ต้องใช้กริยาช่วยและกริยาช่วยพวกนี้จะต้องตามด้วยเวิร์บช่องที่1ที่ไม่ผ่านนะครับมาทวนอีกรอบนึงโดยคร่าวๆนะมีแคนมีอะไรบ้างนะมีคูดมีวิววิววูดเยี่ยมมากเลยแชลแชลชูดแชลชูดแชลชูดเมไหมมี ought to ด้วย ought to have to อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือกริยาช่วยที่ทำให้โครงสร้างประโยคมันสมบูรณ์นะครับก็ verb to be ก็ได้นะ is am are was were ก็ได้ถ้ามาช่วยทำให้ tense สมบูรณ์แต่ในกรณีพวกนี้นะครับพวก can could ทั้งหลายเหล่านี้มันบอกเรียกว่าช่วงที่หนึ่งทำให้ความหมายมันสมบูรณ์นะครับบางที่ก็เรียกว่าเป็น modal verb นั่นเองทีนี้มาดูต่อผมขออนุญาตลบนะออลินมาดูต่อในเรื่องของ linking verb นะครับ linking verb ก็คือเป็นกริยาที่ขยายว่าประธานคือใครประธานเป็นอะไร linking verb เป็นขยายว่าประธานเป็นอะไรเช่นฉันเป็น
I am a student. I am happy. I am in the class. อาจารย์ลินอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นนักเรียนคำว่าเป็นตัวนี้มันไม่ได้เป็นแอคชั่นมันไม่ได้เป็นการกระทำเหมือนแอคชั่นเวิร์บแล้วมันเป็นตัวบอกสถานะว่าประธานเป็นอะไรประธานคืออะไรผมรู้สึกคำว่ารู้สึกฝรั่งไม่ถือว่าเป็นแอคชั่นเพราะความรู้สึกมันอยู่ข้างในก็ I am happy ฉันรู้สึก happy ฉันรู้สึกหิวฉันรู้สึกพึงพอใจฉันรู้สึกกระตือรือร้นรู้สึกเซอร์ไพรส์อะไรทั้งหลายความรู้สึกยังไม่เป็นแอคชั่นก็อยู่หลังแอมนั่นเองแปลว่ารู้สึกนะครับโดยใช้คำว่า feel แทนก็ได้พวกนี้คือว่าเป็น linking verb นะครับเราจะเรียนเรื่อง I am in the class ผมอยู่ในห้องเรียนคำว่าอยู่ตัวนี้ไม่ถือว่าเป็น action verb นะครับเพราะบอกสถานะว่าอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองตรงนี้ก็คือเป็น linking verb linking verb ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างประธานกับส่วนเติมเต็มนั่นเองทีนี้โครงสร้างประโยคในประโยคความเดียวมี subject มี verb อย่างที่บอก verb ก็แตกเป็นอะไรบ้างคุณลินดูตรงนี้action verb auxiliary verb modal verb linking verb verb ก็จะแบ่งเป็นพวกนี้ในทฤษฎีนี้และประโยคจะมีกรรมหรือไม่มีกรรมเราก็ได้ในกรณีที่มีกรรมกรรมก็จะแบ่งเป็น direct object กับ indirect object เคยเจอรูปแบบนี้ไหม direct object ก็คือเป็นกรรมตรงก็คือถูกกระทำโดยตรงๆนั่นแหละกับถูกกระทำโดยทางอ้อมยกตัวอย่างเช่น Ihit ผมตีหล่อนสมมุตินะ I hit her ผมตีหล่อนหล่อนก็ถือว่าเป็นกรรมตรงถูกกระทำถูกไหมแต่ถ้าเบิร์ดบอกว่า I give her a pen เจนได้ว่ากรรมตัวนี้มี2ตัวตัวแรกก็คือคำว่า her ตัวที่สองคือคำว่า a pen ฉันหยิบปากกาให้หล่อนถ้าแปลเป็นไทยอ่ะถามว่ากรรมตัวไหนถูกกระทำก่อนฉันหยิบปากกาให้หล่อนได้ไหมอาจารย์ฉันหยิบปากกาเป็นปากกาถูกกระทำก่อนหล่อนถูกไหมฉันหยิบปากกาแล้วก็ให้หล่อนก็ถูกให้ถูกไหมปากกาก็ถูกหยิบโอเคไหมเพราะฉะนั้นปากกานี่ถือว่าเป็นกรรมตรงถูกกระทำก่อนเฮอร์ถือว่าเป็นกรรมรองแต่ฝรั่งชอบเขียนคือเอาคนมาวางไว้หน้าสิ่งของก็คือ I give her a pen ชอบเขียนแบบนี้ถามว่าเราเขียนอีกแบบหนึ่งได้ไหมก็ได้เขียนอย่างนี้ก็ได้ I give a pen for ก็ได้หรือ to ก็ได้นะ to heroย่างนี้ก็ได้เห็นไหมว่า give เป็นกริยา action verb a pen เป็นกรรมตรงถูกกระทำก่อนเป็นระดับแรกหยิบปากกาถูกหยิบก่อนแล้วก็เอาไปเพื่ออะไรเพื่อไปให้หล่อนก็เป็นกรรมรองถูกกระทำทีหลังนี่แหละเขาเรียกว่า direct object indirect object เข้าใจไหมแต่บังเอิญฝรั่งชอบเอาคนเนี่ยมาวางไว้หน้าสิ่งของก็กลายเป็น I gave her a penเอาคนมาวางไว้หน้าก่อนแค่นั้นเองใช่ทีนี้มาดูออบเจกต์เป็นกรรมตรงกับกรรมรองแล้วต่อไปมันสามารถมีออบเจกต์คอมพลีเมนต์ได้ออบเจกต์คอมพลีเมนต์คือส่วนขยายกรรมนั่นเองเรามาดูกันซิว่ามันมีอะไรบ้างobject complement อย่างเช่น she make me happy เรามาดูนะถ้าโครงสร้างนี้ she เป็น subject ของประโยค she make me จกละmake เป็น verb ใช่ไหม me เป็นกรรมไหมถูกกระทำฉันหล่อนทำให้ฉันคำว่า happy เนี่ยถือว่าเป็นส่วนขยายหรือเป็น complement complement คือส่วนเติมเต็มหรือส่วนขยายนั่นแหละเป็นส่วนขยายใครขยายฉันขยายว่าฉันรู้สึกยังไง
ว่าฉันรู้สึกมีความสุขดังนั้นโครงสร้างประโยคนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเนอะไหมหรือว่าพูดว่า she makes me feel happy ก็ได้แต่ตัด feel ทิ้งพูดสั้นๆคือ she makes me happy ก็เลยคำว่า happy ก็คือเป็นส่วนมาขยายกรรมคือมีนั่นแหละว่ามีเนี่ยรู้สึกยังไงมีก็คือเป็นกรรมของไอใช่ไหมถูกกระทำโอเคไหมไม่ใส่ happy ได้ไหมคะก็เป็นตัวอื่นก็ได้ครับ she make me angry she make me satisfied she make me surprised she make me รู้สึกยังไงได้หมดเลยแต่มันก็ต้องขยายอยู่ดีเนาะถามว่าถ้าเกิดไม่มี happy ล่ะอาจารย์ลินลองดูด้วยกัน she make me หล่อนทำให้ฉันฮะทำอะไรอ่ะความหมายมันก็ไม่สมบูรณ์ถูกไหมมันก็ควรจะมีใช่ไหมล่ะก็ประมาณนี้ในโครงสร้างแบบนี้นะมันก็ต้องมีอะไรมาขยายใช่ไหมหล่อนทำอะไรให้ฉันล่ะหล่อนทำฉันอ่ะทำอะไรวะงงใช่ไหมก็ต้องมีขยายให้มันสมบูรณ์ในเรื่องของความหมายสำคัญเลยต่อนะทีนี้เรามาดูตรงนี้ต่อครับอาจารย์ลิน action verb แล้วกลับมาที่ action verb verb อ่ะแบ่งเป็น action verb linking verb auxiliary verb จำได้ไหมฮะกลับมาที่ action verb action verb นี่เป็นกริยาที่แสดงการกระทำกริยาที่แสดงการกระทำซึ่งอย่างเช่นกินนั่งนอนยืนคิดเขียนหนังสืออ่านหนังสือดูทีวีวิ่งว่ายน้ำอะไรเงี้ยเป็นการกระทำเป็น action ใช่ไหมทีนี้ action verb จะแบ่งเป็น2แบบตามหลักการนี้นะจริงมันมีหลายหลักการนั่นแหละเรื่องพวกนี้ transitive verb กริยาที่ต้องการกรรมอย่างเช่น we accepted your proposal พวกเรายอมรับข้อเสนอของคุณคำว่ายอมรับมันต้องตามด้วยกรรมใช่ไหมว่ายอมรับอะไรอ่ะไม่งั้นความหมายมันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมก็เลยคำว่า accept ถือว่าเป็นกริยาที่ต้องการกรรมมารองรับเอางี้ดีกว่าทีนี้ intransitive verb เป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรมมารองรับเพราะมีความหมายสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้วเช่นคำว่า go run stay come sit sleep อันนี้ยกตัวอย่างดูนะ fly bin stand dance เรามาดูกัน you run คุณวิ่งความหมายก็สมบูรณ์ในตัว I stay ฉันพักอยู่ก็สมบูรณ์ในตัว I sit ก็ได้ I sleep ฉันนอนหลับได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือน we accept คือยอมรับอะไรอ่ะมันก็ต้องมีความหมายสมบูรณ์ออกมาประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของ linking verb ผมพูดไวไปเปล่าได้อยู่ค่ะได้อยู่นะถ้าพูดไวบอกนะครับตามนั้นเลยอ่ะต่อไปอาจารย์ลินเรามาดูเรื่องของ linking verb linking verb เป็นกริยาเอาไว้ใช้เชื่อมโยงนั่นเองนะครับเชื่อมโยงระหว่างอะไรที่ผมวงคือเชื่อมโยงประธานนะครับเชื่อมโยงประธานกับส่วนขยายหรือส่วนเติมเต็มคือ subject complement ตรงนี้ส่วนขยายนะครับ linking verb เชื่อมระหว่างประธานกับส่วนขยายส่วนเติมเต็มส่วนขยายมาขยายอะไรล่ะมาขยายประธานนั่นแหละนะครับ linking verb มีหน้าที่บอกว่าประธานเป็นอะไรประธานคืออะไรประธานรู้สึกยังไง linking verb มีคำอะไรบ้างมีคำว่า look แปลว่าดู sound ฟังดูแล้ว be is a watch verb beanfall คือให้ตีความว่ารู้สึกน่ะ taste มีรสชาติว่า become กลายเป็นหรือรู้สึกก็ได้ act ก็ประพฤติหรือรู้สึกไปเลย turn กลายเป็น remain ยังคง come feel smell get appear stay seem พวกนี้จัดได้ว่าเป็น linking verb คำ verb บางตัวจัดได้ว่าเป็น action verb ได้เหมือนกันแต่ในกรณีนี้เอามาดูในกรณีที่เป็น linking verb นะครับตามด้วย complement ทีนี้มาดูcomplement คือส่วนขยายหรือส่วนเติมเต็มส่วนเติมเต็มหรือส่วนขยายทำหน้าที่เป็น adjective ยกตัวอย่างเช่น he becomes famous เขาเนี่ยได้กลายเป็นคนที่มีอะไรชื่อเสียง famous มาขยาย he เห็นไหม become ถือว่าเป็น linking verb เพราะบอกสถานภาพว่าประธานเป็นยังไงประธานรู้สึกยังไงประธานกลายเป็นอะไรโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ action เป็นการกระทำนะครับ linking verbถ้าเป็นคำนามอาจจะเป็นกลุ่มคำก็ได้ he is a writer he's a writer นะครับคำผู้ชายเป็นนักเขียนคนหนึ่งคำว่า a writer ถือว่าเป็น complement มาขยาย he is ก็คือเป็นตัวบอกสถานะของประธานกับส่วนเติมเต็มเป็นตัวเชื่อมว่า is ก็คือเป็นอยู่คือเขาเป็นใครเขา
คือใครนั่นเองเขาผู้ชายคือนักเขียนคนหนึ่งนักเขียนคนหนึ่งเป็น complement เป็นส่วนขยาย he นั่นเอง is ถือว่าเป็น linking verb เป็นตัวเชื่อมระหว่างประธานกับส่วนขยายส่วนเติมเต็มโอเคไหมถ้าเป็น phrase phrase คือวลีที่เป็นกลุ่มคำกลุ่มคำคือคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปโดยที่ไม่มีกริยาเข้ามาเกี่ยวเป็นกลุ่มคำยกตัวอย่างเช่น the cat is an animal แมวเป็นสัตว์ตัวหนึ่ง an animalสัตว์ตัวหนึ่งนะครับ an animal เป็น phrase เป็นวลีเป็นกลุ่มคำ is เป็น linking verb ทีนี้มาดู adverb complement ที่ทำให้ที่เป็น adverb adverb ขยาย verb อย่างเช่น he is upstairs upstairs ตัวนี้แบบขึ้นไปชั้นบนเขาอยู่ชั้นบนเขาอยู่ชั้นบน it is over there นะครับมันอยู่ over there คืออยู่ตรงนู้นเป็นกริยาวลี over there นะครับเป็นกลุ่มคำนั่นแหละนะครับทีนี้ประมาณนี้ดูประมาณนี้เอาง่ายๆว่า complement คือส่วนเติมเต็มหรือส่วนขยายก็หลักๆมีเป็น adjective เป็นนามเป็นวลีดู3ตัวนี้พอครับเอา3ตัวหลักๆนี้พอเดี๋ยวจะงงเอาแค่นี้พอโอเคไหมนะครับแล้ว linking verb ก็จะมีนอกจาก verb to be แล้วมันก็มีพวกนี้แหละ look sound seem be taste become act อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมครับตรงนี้เลยอันนี้จะแคปหน้าจอไปหรือจะจดไปแล้วแต่พวกนี้ตีความหมายรวมๆว่ารู้สึกอะไรง่ายๆไม่บางทีไม่ต้องแปลเยอะถ้าตามด้วย adjective ตามด้วยคำนามหรือกลุ่มคำผมไปหน้าต่อไปเลยนะเดี๋ยวได้ครับเสร็จไม่เลยบอกเทิร์นแปลว่ากลายเป็นหรอใช่กลายเป็นเทิร์นถ้าเป็น verb แท้น่ะแปลว่าเลี้ยวหรือย้อนกลับหรือเป็นตาของคุณเป็นตาของคุณก็ได้นะyou turn เป็นตาคุณแล้วสมมติไปอะไรแต่เสิร์ฟปิงปองเนี่ย you turn เป็นตาคุณเสิร์ฟละอะไรเงี้ยอย่างนี้เทิร์นถ้าเป็นในกรณีมาใช้เป็น linking verb อ่ะมันก็ว่ากลายเป็นก็ได้เทิร์นเป็นตัวรู้สึกก็ได้ the sky turn gray เงี้ยท้องฟ้าได้กลายเป็นสีแบบมืดครึ้มอะไรเงี้ยแล้ว it's my turn นะมันแปลว่าอะไรเพลงอ่ะชื่อ it's my turn นะเป็นตาของฉันแล้วอ่ะมันถึงคราวของฉันแล้วเป็นตาแล้วถึงคราวของฉันแล้ว it's my turn it's your turn มันเป็นตาของคุณแล้วทีนี้เรามาดูตรงนี้ออลินปึ้งเรามาดูแบบฝึกหัดแล้วจะหายงงกับชีวิตเลยแกมม่ามันไม่ยากหรอกแต่เราควรจะรู้เอาไว้ถ้าเรารู้หลักการเราก็ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นซึ่งอันแรกเลย she looks happy หล่อนดูเหมือนหล่อนดูเหมือนมีความสุขถ้าพูดว่า I look at the door ถ้า look ตัวนั้นเนี่ยก็คือมองอันนั้นเป็น action verb แต่กรณีนี้หล่อนรู้สึกหล่อนดูเหมือนเป็นคนที่มีความสุขคำว่าดูเหมือนจะหรือรู้สึกตรงนี้เป็น linking verbเพราะหล่อนไม่ได้มองไปที่ความสุขหรอกไหมในกรณีนี้หล่อนดูเหมือนเป็นคนมีความสุขเพราะฉะนั้นนี้ถือว่าเป็นลิงก์เวิร์บเพราะขยายอะไร happy เป็น complement ที่เป็น adjective มาขยาย she linking verb เป็นตัวเชื่อมระหว่างประธานกับส่วนขยายเพื่อบอกประธานเป็นใครประธานคือใครประธานรู้สึกอย่างไรประมาณนี้ประธานดูเหมือนเป็นยังไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเป็น action verbเราจะได้เข้าใจโครงสร้างมันเอาง่ายๆมันเป็น adjective อ่ะ happy เป็น adjective มันอันนี้มันจะเป็น verb แท้มันไปเป็น adjective ตรงนี้อีกมันก็ไม่ใช่ละออลินดูตรงนี้ she looks at the house she looks at the house หล่อนมองไปที่บ้านออลินอันนี้ look ตัวนี้ถือว่าเป็น linking verb หรือว่าเป็น action verb อันนี้ง่ายมาก actionอันนี้เป็นอยู่แล้วอันนี้แอคชั่นเลยเพราะเป็นการกระทำแค่นั้นเองพอมองภาพออกแล้วอันนี้ดูต่อ it tastes good it tastes good มันรสชาติดีมันรสชาติดีมันรสชาติเหมือนจะดีมันรสชาติดีมันชิมคือ taste แปลว่ารสชาติ taste แปลว่าชิมก็ได้ถ้าเป็นแอคชั่นเวิร์กแปลว่าชิมแต่จะบอกว่ามันชิมดีคงไม่ใช่มันต้องแบบมันรสชาติดีดังนั้นตรงนี้ถือว่าเป็น linking verb นี่เป็น linking อันนี้เป็น action
พราะเราไม่ได้ชิมนะมันไม่ได้หมายความไม่ได้ความหมายว่าชิมนึกออกไหมสมมติว่า I test a noodle อย่างเงี้ยผมชิมก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเอออันนั้นคือชิมแต่นี่มันคือ it tastes good มันรสชาติดีมันรสชาติดีเออมันไม่ได้เป็นการกระทำมันเป็นตัวบอกสถานะว่าลักษณะเป็นยังไงนึกออกไหมดูนี้ he tastes the soup he tastes the soup เขาชิมซุปอันนี้เป็น linking word เป็น action verb ง่ายๆเลยอันนี้เป็น action อันนี้ถือว่าเป็น action ความหมายมันคือ action เลยมาดูตรงนี้ต่อ she is very talkativeShe is very talkative. Linking verb. นี่เป็น linking verb. หล่อนเป็นคนทำไม talkative เป็นคนแบบช่างพูดช่างจิรจาคนพูดเก่งพูดเก่งไม่ใช่อันนี้ talkative เป็นความหมายที่ดีใช่ไหมคะสลับหรือว่าเขาไม่มันก็เหมือนคนพูดเก่งอะเนาะแต่ก็ไม่ถึงขนาดพูดมากไหมถ้าพูดเก่งนี่แหละมาดูต่อ his work sounds great. His workงานของเขาฟังดูแล้วเยี่ยมเลย I heard you got a new job. Your work sounds great. ฉันได้ยินมาว่าคุณได้งานใหม่นะงานของคุณมันฟังดูแล้วเยี่ยมเลย Great เยี่ยมอันนี้เป็น linking verb หรือเป็น action verb เป็น linking ค่ะ linking ว่าฟังดูแล้วมันเป็นลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่การกระทำมันไม่ได้ว่าส่งเสียงI remain sad after my cat died. I remain sad after my cat died. ฉันยังคงรู้สึกเศร้าภายหลังจากที่แมวของฉันตาย yeah. เป็นไรครับฉันยังคงเศร้าตอนนี้ผมเป็น linking verb ยังคงรู้สึกนี่ออกไหมมันยังคงอยู่ข้างในใจมันไม่เป็น action เป็นการกระทำความรู้สึกมันอยู่ข้างในมันไม่เป็นการกระทำที่แสดงออกมาภายนอกแปลว่ารู้สึกก็ได้นะแต่ถ้ามัน remain เป็น verb ธรรมดานะก็คือแปลว่ายังคงใช่ไหมแต่นี่แบบฉันรู้สึกยังคงเศร้าอะไรเงี้ย We felt extremely bored when we were there. We felt extremely bored when we were there. พวกเรารู้สึกเบื่อมากอีกซึ่งนี้แบบสุดๆแล้วคำว่า felt เป็น verb 2ของเขา feel felt แปลว่ารู้สึกคำนี้ถือว่าเป็น linking verb หรือว่าเป็น action verb ครับเป็น linking verb ผ่านครับผมมันเป็นความรู้สึกไงถูกต้องแล้วครับ he appears upset about the announcementHe appears upset about the announcement. การประกาศใช่ appear ปรากฏว่า appear แปลว่ารู้สึกตัวก็ได้ appear แปลปรากฏตัวถ้าเป็น verb แทนเป็น action แต่อันนี้แปลว่ารู้สึก appear แปลว่ารู้สึกตีไปอะไรรู้สึก upset แปลว่าหงุดหงิดเขารู้สึกหงุดหงิดเกี่ยวกับการประกาศดังนั้น appear ตัวนี้ถือว่าเป็น linking verb นะครับหลักการง่ายๆดูก็ได้ว่ามันสิ่งที่ตามหลังมันเป็น adjective มันก็ต้องเป็น linking verb เอาง่ายๆ upset เป็นอะไรนี่เลยอ่ะแต่ก็เจ๋งดีเขาใช้อย่างนี้กันฝรั่งเขาใช้กันแล้ว appear นี่ใช้กับอารมณ์แบบเป็นพวกอารมณ์ได้ใช่ไหมคะอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นนะรู้สึก appear ได้เป็นอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นได้ appear happyAppear satisfied. Appear surprised. Appear astonished. Appear ได้อะไรก็ได้ที่เป็นความรู้สึกได้หมดเลยที่เป็น adjective คือความรู้สึก adjective ที่บอกความรู้สึกต่อไป the eggs smell rotten rotten คือแบบกลิ่นมันเน่าเสียนะ smell ส่งกลิ่นหรือว่ามีดังนั้นไข่มันไม่ได้กระทำกิริยามันต้องส่งกลิ่นเน่าเสียก็ผลิตเป็นเยอะเพราะ rotten เป็น adjective อยู่แล้วแปลว่าเน่านะครับดูต่อ
My plans for wedding. My plans for wedding. แผนการของฉันสำหรับการแต่งงาน Sounds nice. Sound ไม่เติม S นะเพราะว่า plans เติม S ไปแล้ว Verb กับ subject agreement กับตัวนี้แผนของฉันสำหรับการแต่งงานมันฟังดูแล้ว nice ฟังดูแล้วเยี่ยมดีเลยประเสริฐมากMy plans for wedding. My plans. แผนการฉันสำหรับการแต่งงานฟังดูแล้วดีแผนการนี่ถือว่าเป็น head นามเป็นคำนามหลัก for wedding ถือว่าเป็นส่วนมาขยาย my plan นามหลักที่จะไป agreement ไปผันไปตามให้กริยามาผันตามกริยาคือ sound ปกติถ้าแพลนไม่มี s เนี่ย sound ต้องเติม s นึกออกไหมประธานเอกพจน์บุริสังเกตเติม s เพราะฉะนั้น plan เติม s sound ที่เป็นกริยาก็ไม่ต้องเติม s ฟังดูแล้วดีแผนการของฉันอ่ะฟังดูแล้วดีเอาง่ายๆดังนั้นฟังดูแล้วก็คือเป็น leading verb นะอันนี้เริ่มมองภาพออกนะ you look exhausted after studying all night. Exhausted แปลว่า so tired แปลว่าเหนื่อย so แปลว่ามากๆ very เลยคุณดูเหมือนเหนื่อยมากภายหลังจากการเรียนตลอดทั้งคืนอันนี้เป็นอะไรดี look ตัวนี้เป็น linking verb หรือว่าเป็น action ดีน่าจะเป็น linking หรือเปล่าถ้าไอคำว่าเหนื่อยเนี่ยมันจะเป็น adjective ตัวนี้แปลว่ารู้สึกเหนื่อยมาก team active nervous team แสดงออกมาว่าประมาทประสาท nervous กังวลอันนี้เป็น linking verb เพราะอยู่หน้า adjective คือแต่มันไม่ใช่กรณีของคำว่า act ที่แปลว่าการแสดงมันแบบรู้สึกมันที่ตีความมันรู้สึกเอามาง่ายมันวางหน้าอาทิตย์ก็ถือว่า linking verb แค่นั้นพอ the audience fell silent เหมือนกับตรงเอาง่ายๆตีเป็น linking verb เพราะว่าคำว่า silent แปลว่าเงียบเป็น adjective นึกออกไหมเอาเรียนดูตรงนี้กัน fail มันเป็น verb 2คำว่า fall verb 3 fallen ทีนี้ fail มันแปลว่าทำให้ล้มลงถ้าเป็น action verb นะเป็น bt คือ verb ที่ต้องการกรรมทำให้ล้มลงชนแล้วล้มตีแล้วล้มยิงตกทำให้ตายตัดโค่นได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นในกรณีที่เป็น linking verb อะ fail แปลว่าไม่ต้องคิดเยอะให้ตีความแปลว่ารู้สึกไปเลยถ้ามันไม่ใช่ action verb ถ้าเป็น linking verb ก็ตีความแปลว่ารู้สึกไปเลยง่ายๆแต่ไม่ต้องคิดอะไรมากเฟลรู้สึกไม่ดีfail อะใช่ๆแต่ในกรณีที่เป็น linking verb ในกรณีที่เราทำอันนี้กันนิดนึงในกรณีที่เป็น linking verb น่ะ the audience โอเค the audience fell silent ผู้ชมผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าเขาเงียบตีความเป็นรู้สึกไปเลยง่ายดีนะครับหรือว่าแบบลดลงในความเงียบหรือว่าแบบใช้ยังไงดี fell จะอธิบายยังไงดีรู้สึกตกอยู่ในความเงียบนึกออกไหมประมาณบางครั้งฝรั่งเขาใช้กันอยู่แล้วอะแต่ว่าเราต้องมานั่งแปลทีนึงจำตามๆไปประมาณนี้ถ้าไซเลนเป็นแอดเจทีฟดังนั้นเฟลก็ต้องเป็นลิงกิ้งเวิร์บนะครับ dreams come true ความฝันมาเป็นจริงความฝันกลายเป็นจริง the dream come true คำตัวนี้ถือว่าเป็น linking verb เพราะ true นะครับความฝันเนี่ย
มาเป็นจริงความฝันได้กลายเป็นจริง come true the crowd stay calm calm ตัวนี้แปลว่าสงบใช่ไหม stay แปลว่ารู้สึกก็ได้ stay พักอยู่ stay ก็คือยังคงอยู่ในสภาวะนั้นอันนี้ตีความอะไรรู้สึก the crowd รู้สึกว่าสงบหรืออยู่ในความสงบดังนั้นอยู่หรือว่ารู้สึก stay ตรงนี้ถือว่าเป็น leading word เพราะตามด้วย adjective คือคำว่า calm calm down calm สงบเยือกเย็นประมาณนี้ใช่ he became suspicious เขาได้รู้สึก suspicious รู้สึกสงสัยนั่นเอง suspicious became จริงๆ became แปลว่ากลายเป็นก็ได้แต่กรณีนี้ให้ตีความไปรู้สึกได้กลายเป็นได้กลายเป็นรู้สึกว่าอะไรประมาณนี้ suspicious the theater get dark get the mess ด้วย the theater gets dark theater คือโรงละครมันรู้สึกว่ามันมืดดังนั้น dark ตัวนี้เป็น adjectiveget ตัวนี้เป็น linking verb นะครับดูต่อ we would grow old together คำว่า grow old คือแก่ไปด้วยกัน grow คือปลูก grow เจริญรุ่งเรือง grow ก็คืองอกงาม grow คือเติบโตอายุเรามีอายุที่เติบโตไปด้วยกันก็คือเราแก่ไปด้วยกันนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนี้มันจะมี grow oldWe go all together. I might be disappointed. ผมอาจจะรู้สึกผิดหวัง disappointed ผิดหวังนะครับ be ตัวนี้ถือว่าเป็น linking verb might ด้วยไหมคะmight เป็น verb ช่วยไง verb ช่วย verb ช่วยนี่คือเป็น verb ช่องที่หนึ่งซึ่งทำอะไรที่เป็น linking verbมันเป็นโครงสร้างของไวยากรณ์นะไม่มีอะไรว่า disappoint เป็น adjective วางอยู่หลัง verb to be may ก็คือเป็น verb ช่วยพวก may might can could be would จำได้ไหมวางไว้หน้าทำให้โครงสร้างของความรู้สึกตรงนี้มันสมบูรณ์ในโครงสร้างของไวยากรณ์แค่นั้นเองอาจจะ be แปลว่ารู้สึก disappoint แปลว่าผิดหวังอาจจะรู้สึกผิดหวังโอเคไหมถ้าเป็นกรณีนี้มันทำให้ disappoint มันเป็น adjective ไงมาอยู่หลัง verb to be ประมาณนั้นแต่ว่ารู้สึกถ้าเติม ed จดเสร็จแล้วบอกนะเราได้ไปกันต่อไปถ้า i might เราไม่ใส่ be ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้เลยจ้ะถ้า might ตามใน verb ช่องที่หนึ่งแต่ว่า disappointed มันถือว่าเป็น adjective แล้วอะเติม ed แปลว่ารู้สึกดังนั้นมันต้อง adjective อยู่หลัง verb to be หรือไม่ก็ linking verb อาจจะเป็น might get disappointed might feel disappointed might become disappointed ได้หมดเลยเนาะเพราะว่า adjective วางอยู่หลัง verb to be หรือ linking verb แล้วหลัง might ต้องเป็น verb ช่องที่1ที่ไม่ผ่านมันก็ต้องเป็น might be disappointed หรือเป็น might ก็ได้ might sound disappointed might look disappointed might appear might feel disappointed ได้หมดเลยถ้าตามหลักไวยากรณ์คุณลินเริ่มใส่หน้าละใส่หน้านี่คืองงใช่ไหมหรือไม่งงไม่งงกำลังเก็บข้อมูลอยู่อะมันจะล้นสมองละคือไม่ต้องเครียดเพราะว่าเรื่องพวกนี้เราจะเจอกันซ้ำๆมันเป็นไวยากรณ์ที่ฝรั่งเขาใช้ในชีวิตประจำวันเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะดังนั้นเราเจอบ่อยๆมันจะเริ่มเข้าใจหลักการไปเรื่อยๆดูครั้งแรกจะงงๆแต่ว่าเจอบ่อยๆก็อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองก็เขาใช้ในเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วมาดูต่อโครงสร้างของประธานบวกด้วยกริยาบวกด้วยกรรมแล้วก็บวกด้วยส่วนขยายกรรมคือ object complement ส่วนเติมเต็มกรรมหรือส่วนขยายกรรมอย่างที่ผมบอกอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น he makes her happy เขาผู้ชายทำให้หล่อน happy เป็นส่วนเติมเต็มส่วนขยายมาขยาย her จำได้ไหม objectcomplement object คือกรรมส่วนขยายกรรมกรรมก็คือ he เป็น subject makes กระทำเป็น action verb her เป็น object เป็นกรรมที่กระทำ they have chosen him the
president have chosen chosen เป็น verb ช่องที่3 verb to have เป็น verb ช่องที่3 choose แปลว่าเลือกใช่ไหม choose chose chosen นะครับพวกเขาได้เลือกพวกเขาได้เลือกเขาผู้ชายเป็นอะไรล่ะประธานาธิบดีคำว่าเป็น president คือเป็นประธานหรือเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็มาขยายคำว่า him นั่นเองเพราะว่าเลือกให้เขาเป็นใครเลือกให้เขาเป็นประธานาธิบดี must keep our bedroom ก็ได้เราต้องรักษาห้องนอนของเราก็ได้แต่ต้องการความหมายให้มันสมบูรณ์ก็คือใส่เข้าไปว่าให้ห้องนอนมันถูกเก็บอย่างรักษาอย่างทำไมสะอาดใส่สะอาดเข้าไปก็ได้ความหมายจะได้สมบูรณ์ขึ้นต่อ they name the boy Christopher they name the boy Christopher Christopher เป็นชื่อของ the boy ดังนั้น Christopher เป็น object complement มาขยาย the boy เป็นกรรมรองรับคำว่า name name ตัวนี้เนี่ยเป็น verb แปลว่าตั้งชื่อไม่งงนะคือ name ถ้าเป็น name เป็นคำนามแปลว่าชื่อแต่ name ถ้าเป็น verb แปลว่าตั้งชื่อพวกเขาตั้งชื่อเด็กว่าคริสโตเฟอร์ The minister made his nephew his private secretary The minister คือรัฐมนตรี my minister ถ้า prime minister คือนายกรัฐมนตรี The minister รัฐมนตรี made ก็คือทำให้ his nephew nephew ก็คือหลานของเขาเป็นใครล่ะเป็นเลขาส่วนตัวของเขาเลขาส่วนตัวเข้ามาขยายหลานนะอาจารย์ลินช่วยผมอ่านหน่อยผมไม่มีเสียงแล้วตอนนี้ My reply has made my friend angry เก่งมากการตอบของฉันได้ทำให้เป็นอันนี้เป็น present perfect tense นะได้ทำให้ my friend ทำให้เพื่อนของฉันรู้สึกอะไรรู้สึกโกรธรู้สึกโกรธมาขยายเพื่อนของฉันว่าเขารู้สึกแบบไหนนั่นเองก็เป็น object complementดูต่อเลย The teacher considered the girl very bright คุณครูพิจารณาเด็กผู้หญิงคนนี้ว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องมาก very bright bright คือแบบสว่างอะไรประมาณนี้ต่อไป The judge ท่านลินช่วยอ่านหน่อยเลย The judge found the อ่านไม่ออกเลย accused the accused guilty ผู้พิพากษาพบว่า accused คือแปลว่า accused เติม ed ก็คือผู้ต้องหาก็ได้นะกรณีนี้แปลว่าผู้ต้องหาถ้าเราตีความผู้พิพากษาพบว่าผู้ต้องหาเนี่ย guilty คือมีความผิดguilty มีความผิด accused เติม ed เนี่ยผู้ต้องหาเป็นจำเลยก็ได้นะดูตรงนี้ต่อ we have declared เราได้ประกาศ the center open พวกเราได้ประกาศว่า center คือศูนย์กลางตรงนี้มันได้เปิดแล้วเราได้ประกาศว่าศูนย์กลางนี้มันเปิดขึ้นแล้วประมาณนี้ดังนั้น open มาขยาย this center เห็นไหมว่าเป็น object complement มาขยายจะเป็น adjective เป็น verb อะไรได้หมดเลยนะเป็นชื่อคนเป็นนามก็ได้เป็น Christopher อะไรเงี้ยฮะ I found the guard sleeping in the barn ฉันพบว่า guard ก็คือผู้รักษาความปลอดภัยนะ guardนะครับ sleeping กำลังนอนหลับ in the barn in barn แปลว่าอะไรบ้านแปลว่ายุ้งฉางยุ้งข้าวโรงนาบ้านแปลว่าตึกขนาดใหญ่หรือว่าโรงเก็บยานพาหนะก็ได้ barn ออกเสียง barn 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 ถ้าตีความก็คือฉันพบว่าคนรักษาความปลอดภัยเนี่ยกำลังนอนหลับอยู่ที่โรงรถหรือนอนหลับอยู่ที่ตึกก็ได้มันได้แหละคงไม่ใช่รักษาความปลอดภัยนอนหลับอยู่ยุ้งฉางเนาะมันก็อยู่ที่เราตีความจริงๆแล้วคือต้องเข้าใจว่าคำหนึ่งคำมันมีหลายๆความหมายต้องมาดูบริบทบริบทคือความหมายภาพรวมอ่ะมันน่าจะหมายความว่าอะไรได้นี่แหละคือภาษาอังกฤษนึกออกไหมแค่นั้นแหละง่าย
ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวเท่านั้นที่เหลือยากหมดเลยไม่ใช่อันนี้ดูต่ออาจารย์ลินอย่าเพิ่งถอดใจนะเดี๋ยวอาจารย์ลินหนีไม่มาเรียนเดี๋ยวบอกว่าอาจารย์ลินไม่สอนยากอันนี้คือพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้จริงจากประสบการณ์ที่สอนมาแล้วเราเลยรวบรวมเป็นแบบพื้นฐานที่มันจำเป็นต้องรู้อ่ะพยายามไม่สอนยากแล้วเอาดูต่อ we all consider her unworthy of the position worthy worthy แปลว่ามีคุณค่าเพียงพอถ้าอันใส่อันก็คือไม่พอไม่มีคุณค่าเพียงพอพวกเราทั้งหมดเลยพิจารณาแล้วว่าหล่อนไม่มีคุณค่าเพียงพอสำหรับตำแหน่งนั่นเองจริงๆประโยคเต็มคือ we พวกเราทั้งหมดพิจารณาหล่อนใช่ไหมแต่ว่า unworthy of the position ก็คือตรงนี้ถือว่าเป็น object compliment นะครับตัวที่เป็น object compliment น่ะเนื่องจากว่ามันขยาย object ซึ่งส่วนใหญ่ซึ่ง object มันก็จะเป็นก็จะมีทั้งคำสรรพนามอะแล้วก็คำนามอะไรเนี่ยมันก็จะเป็น adjective ก็ได้คือ adjective compliment ที่มาขยายกรรมกรรมก็จะมีเป็นสรรพนามที่ทำอะไรที่เป็นกรรมก็ได้หรือคำนามที่เป็นชื่อคนก็ได้เห็นไหมอย่างเช่นข้อนี้ the boy เป็นกรรมที่เป็นคนเห็นไหม the boy I object compliment เนี่ยข้อหนึ่งเป็น adjective เป็นความรู้สึกข้อสองเป็นคำนามอย่างเช่น the president เดอะชื่อคนใช่ไหมเป็นนามเฉพาะคริสโตเฟอร์ชื่อคนชื่อเฉพาะใช่ไหมหรือเป็นกลุ่มคำ his private secretary ก็เป็นคำนามก็ได้ก็คือเป็นนามเป็นadjectiveได้หมดประมาณนี้นะครับที่มันจะขยายที่เราออกเสียงถูกไหม unworthy unworthy ลองฟังนะเดี๋ยวผมจะเปิด unworthy unworthyunworthy อาจารย์ลินตอนนี้เวลาของเราครบ1ชั่วโมงหรือยังเราเริ่มเรียนกันตอนกี่โมงเราเริ่มเรียนกันตอน4โมงตรงใช่ไหมตอนนี้5โมงผมสอนการลินตอนกี่โมงประมาณ4โมงตรง4โมงตรงตอนนี้5โมงก็ครบอีก1ชั่วโมงแล้วดังนั้นรวมเป็น2ชั่วโมงไม่หรอกที่พูดออกมาจะได้อยากจะสอนให้มันเยอะกว่านี้นะแต่ว่าไม่อยากให้มันแบบพอกพูนแบบเดี๋ยวอาจารย์ลินต้องไปทบทวนด้วยประมาณนั้นลองทวนอีกรอบนึงก็ได้เราจะเข้าใจแต่ถ้าเกิดทวนแล้วไม่รู้เรื่องไม่ผิดนะถ้าทวนแล้วไม่รู้เรื่องในบางส่วนเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราเรียนไปเรื่อยมันจะมีเรื่องเดิมซ้ำๆผุดขึ้นมาเรื่องเดิมซ้ำๆผุดขึ้นมาเราก็จับประเด็นมันจะเหมือนจิ๊กซอมันจะค่อยๆเห็นภาพรวมนี่พวกนี้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเราเรียนบ่อยๆเดี๋ยวเราก็รู้โครงสร้างมันวนอยู่แค่นี้แหละยังไงเราไปเขียนเอเซ่มันก็ต้องมีเรื่องพวกนี้ให้เราเขียนอยู่แล้วลักษณะโครงสร้างประโยคแบบนี้ให้เราเจอเนาะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ไหวไหมไม่อยากให้มึนมากกว่านี้ไม่ใช่หรอกสอนต่อก็อยากสอนนะแต่ไม่อยากให้มึนมากกว่านี้มึนมากมันไม่เวิร์กเดี๋ยวมันรับไปเต็มหัวแล้วแบบโอ๊ยกูไม่เอาละเยอะไปทวนเอาทวนจากง่ายๆไปยากก่อนประมาณนี้เนาะคุณลินทำได้เรื่องจิ๊บ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 ทีนี้เราเจอกันอีกวันไหนดีนะแน่หรอ